ฮัลโหลครับครับก็สวัสดีตอนเช้าพวกเราท่านนะครับวันนี้เราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านที่จะมาพบปะกับพวกเราเช่นอาจารย์ประสบศรีซึ่งเป็นประธานของคุณภาพก็จะว่าอาจารย์กำลังเดินทางมาอยู่นะครับแล้ววันนี้ก็มีอาจารย์ปัญญาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะฮะของเราท่านก็มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กำลังใจอยู่เข้าใจว่าพวกเราที่มาร่วมในวันนี้นี่บางส่วนก็กำลังอยู่บนถนนอยู่นะเพราะว่าแถวนี้นี่รถติดเยอะตั้งแต่สร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยนะก็ถนนหนทางก็แคบลงไปนะแล้วก็อย่างบางคนเนี่ยมาถึงหน้าโรงแรมนะแต่อยู่ฝั่งรถกับรถเนี่ยต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราก็เลยต้องรอพวกเราบางส่วนนิดหน่อยนะครับทีนี้วันนี้นี่พวกเราที่มาเนี่ยผมต้องเกณฑ์ดูนะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนนะซึ่งก็เป็นพยาบาลนี่ก็เยอะนะแล้วก็มีหัวหน้างานประกันลงๆไว้อยู่สองสามคนนะก็แสดงว่าให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากนะจริงๆผมคิดว่าคนที่ทำเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเนี่ยนะเราก็มีความทุกข์ด้วยนะกำลังจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำ DVD อีกชุดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ท่านดูเรื่องโนโลตัสโดบิ๊กซีไปแล้วอีกสักพักหนึ่งเราจะทำเรื่องความทุกข์ของคนที่ทำเรื่องรับเรื่องร้องทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าพวกเราที่ทำเรื่องรับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยนะท่านก็จะมีปัญหาของท่านเองตั้งแต่บางทีก็แก้เคสไม่ได้บางเคสมันยากหรือบางเคสก็ไปเห็นปัญหาของเขาแล้วเราก็ทุกข์ไปด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบไม่คิดว่าจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในโลกนี้อะไรเงี้ยหรือว่าบางเคสก็มาด่าเรานะมาทะเลาะกับเราก็มีไหมบางเคสเราแก้เคสไปแบบนึงบางทีก็โดนหัวหน้าว่าทำไมเธอทำไมคุณไปบอกเขาอย่างนี้ทำไมคุณไปพูดกับเขาแบบนั้นทำไมคุณไปสัญญาอะไรเขาไปแบบนั้นบางเคสก็ผู้ในการก็บ่นอย่างงู้นอย่างเงี้ยนะทำไมไปยอมเขาอะไรเงี้ยอย่าไปดูอย่าไปเอาใจมากอะไรเงี้ยอย่าไปยอมเขามากอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพวกคุณที่ทำเรื่องรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนมันก็มีความทุกข์อยู่มากบ้างน้อยบ้างก็อยู่ที่คนเองนะบางคนก็ช่างหัวมันอะไรเงี้ยนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะแต่คนไหนที่ไม่ชอบหัวมันนะชอบหัวเผือกชอบอะไรแทนก็อาจจะมีความทุกข์มากหน่อยนะแล้วทีนี้ผมก็มีเวลาสัก40นาทีนะก็คงจะเอาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลักประกันในมิติใหม่ๆบางอันเนี่ยมันเล่าให้พวกเราฟังเพราะว่าถึงแม้พวกเราจะไม่ได้ดูแลเรื่องเงินกองทุนไม่ได้ดูแลเรื่องไหนก็เรื่องอะไรการเรียกเก็บเรื่องออดิตเรื่องการตรวจสอบเรื่องอะไรเนี่ยแต่ผมคิดว่าในฐานะที่ท่านเป็นคนที่ต้องสัมผัสกับชาวบ้านสัมผัสกับประชาชนเนี่ยบางทีชาวบ้านเขาก็จะถามคำถามง่ายๆบางอย่างเช่นทำไมโรงพยาบาลไม่ครอบคลุมเรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้ทำไมโรงพยาบาลไม่เรียกเก็บเงินอะไรเงี้ยนะหรือทำไมเรื่องนี้รัฐบาลน่าจะยอมให้ไปใช้บริการที่ไหนก็ได้นะอย่างกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยปัญหาใหญ่ที่เราเจออยู่ตอนนี้ก็คือโควต้าเต็มนะโควต้าเต็มเนี่ยมันมีทั้งเต็มจริงๆแล้วก็เต็มแบบตั้งใจให้มันเต็มนะคือฉันจะไม่เปิดรับใครเข้ามาในระบบอีกแล้วฉันจะเอาแค่นี้นะเอาเฉพาะหน้าโรงพยาบาลฉันนี่แหละเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพ 7.9 ล้านคนเนี่ยตอนนี้น่าเห็นใจมากนะเพราะว่าคือระบบหลักประกันสุขภาพของเราเนี่ยมันได้ผลมันค่อนข้างจะเดินไปได้ดีพอควรในส่วนภูมิภาคแต่ในกรุงเทพแล้วปริมณฑลเนี่ยมีปัญหาเยอะนะแล้วบางที่ก็ไม่ใช่เยอะเฉยเยอะมากๆๆๆใส่ไม้ยมกเข้าไปหลายอันนี่ถามว่าในการที่มันมีปัญหาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ใครจะมาดูแลใครจะมาตัดสินใครที่จะมาแก้ปัญหาบางครั้งข้างบนยังคิดไม่ออกยังแก้ไม่ตก
ปัญหาก็มาตกกับพวกท่านนั่นแหละนะเช่นเนี่ยหนูย้ายมาอยู่กรุงเทพบ้านเดิมอยู่8ริ้วนะบ้านอยู่หน้าโรงพยาบาลรามาแล้วมาพักอยู่หน้าโรงพยาบาลรามาเด็กขอไปใช้สิทธิ์หน้าโรงพยาบาลรามาไม่ได้เพราะว่าต้องไปหาหมอทุก2เดือนโรงพยาบาลรามาไม่เปิดรับโควต้าเต็มอย่างเงี้ยนะเขาก็มีความทุกข์อ่ะหรือไอ้บางคนเนี่ยต้องไปใช้บริการที่หน่วยบริการของภูมิก่อนเช่นอยู่เมืองนนท์เนี่ยต้องไปใช้บริการที่คลินิกชุมชนอบอุ่นก่อนเสร็จแล้วโรคที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็นโรคที่ตรงนั้นยาไม่มีหรอกนะหมอที่เชี่ยวชาญก็ไม่มีจำเป็นจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลนนทบุรีก็ต้องไปขอเรียนไปรีเฟอร์ก่อนต้องไปขอใบส่งตัวก่อนชาวบ้านเขารู้ตัวว่าเสียเวลาทำไมไม่ยอมให้เขาไปตรงๆเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะมันไม่ได้อย่างใจชาวบ้านทีเดียวนะเพราะฉะนั้นปัญหาพวกนี้ก็เป็นปัญหาที่บางทีก็ไปตกอยู่กับพวกท่านนั่นแหละเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่รู้จะบ่นกับใครก็บ่นกับเจ้าหน้าที่ที่รับสายที่บ่นกับเจ้าหน้าที่ที่เขาเจอหน้าทีนี้ต้องเรียนพวกเราว่าจริงๆสปทช.เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องพวกนี้เราก็พยายามหาวิธีแก้ปัญหาที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นเคสที่มาปรึกษาเราเนี่ยที่คุณปิยนุชคุณแมวพูดไปเนี่ยประมาณ 6-70% เนี่ยเราจะช่วยแก้เคสให้เขาได้แต่ประมาณ1ใน3เนี่ยแหละที่มันแก้เคสแล้วมันไม่จบสักทีหรือจบไม่ลงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องระเบียบหรือปัญหาเรื่องข้อกำหนดหรือเป็นปัญหาเรื่องความร่วมมือปฏิบัติเรื่องความร่วมมือปฏิบัติเนี่ยนะเป็นปัญหาใหญ่มากของระบบบริการสาธารณสุขไทยทำไมหมอบางคนออกไปรีเฟอร์ง่ายๆหมอบางคนพูดจนปากเฉียบปากแฉะพูดจนคอแห้งแล้วก็ยังไม่ออกไปรีเฟอร์ให้ไอ้เนี่ยก็เป็นปัญหาเรื่องความร่วมมือปฏิบัติเรื่องความเข้าใจเรื่องอะไรต่างๆใครช่วยขึ้นไปกดสไลด์ให้ผมนิดนึงมีรีโมทไหมตรงนี้มีรีโมทใครที่รู้ตัวว่าสวยอ่ะขึ้นไปกดสไลด์ให้หน่อยสวยนะตุ๊กตาเธอรู้สึกว่าตัวเองสวยเปล่าขึ้นไปกดสไลด์ให้หน่อยก็สปทช.เนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนเข้าใจผิดว่าสปทช.เนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็เรื่องเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเข้าใจได้นะฮะคือการที่รัฐบาลออกแบบให้สปทช.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าบทบาทหน้าที่มันแตกต่างกันต่อแล้วก็เราก็มีวิสัยทัศน์แบบเนี้ยแล้วก็ตัวแดงๆเนี่ยนะก็คือพูดง่ายๆว่าทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยเวลาเจ็บป่วยหรือเวลามีความจำเป็นต้องรับบริการเนี่ยมีความรู้สึกมั่นใจอ่ะนะขีดเส้นใต้คำว่ามั่นใจสัก 3-4 เส้นอะไรเงี้ยไปแล้วจะได้รับบริการที่ดีพอสมควรใช่ไหมว่าพอสมควรก็แล้วกันนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ต้องมานั่งห่วงว่าเอ๊ะในกระเป๋ามีแบงค์พันอยู่กี่ใบมีแบงค์50 บาทอยู่กี่ใบมีเหรียญบาทอยู่กี่อันอะไรพวกเนี้ยนะต่อนะเป้าหมายหลักก็อย่างที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วนะก็คือทำให้คนเนี่ยไม่ต้องมาเป็นภาระหนักอกหนักใจเรื่องค่าใช้จ่ายนะไม่ล้มละลายไม่อะไรแล้วก็ทำยังไงให้การเข้าถึงบริการเนี่ยดีพอสมควรใช้คำว่าพอสมควรอ่ะนะเพราะว่าถ้าให้ได้อย่างใจเขาหมดเนี่ยนะก็ลำบากนะเดี๋ยวถ้าเราเดินเข้ามาในรามาเนี่ยที่ผมจะขอยกตัวอย่างของโรงพยาบาลรามานี่ถ้าคุณอยากเร็วคุณก็ไปคลินิกพรีเมียมเนี่ยเสียค่าก็ตัวฟรี300-500-500 บาทอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็บรรยากาศของโรงพยาบาลเอกชนถ้าคุณตัดสินใจยังไงก็ได้นะขอให้ได้เจอหมอนะรอทั้งวันก็เอารอรับยา2 ชั่วโมงก็เอาอะไรคุณก็ไประบบปกติเพราะฉะนั้นคำว่าพอสมควรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบทแต่ละบริบทแต่ละพื้นที่ที่บริการแบบรามาแบบศรีราชที่มีพรีเมียมคลินิกเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยเรายังไม่มีนะแต่ว่า
เรามีคลินิกนอกเวลาเราก็มีบริการที่ให้ชาวบ้านเลือกได้บางส่วนแล้วก็เรื่องคุณภาพมาตรฐานบริการเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ประสบศรีก็จะมาพูดเรื่องนี้ต่อก็ยังเป็นเรื่องหนึ่งที่ยังมีปัญหาอยู่คนต่อไปสไลด์ต่อไปคนภาคใต้เนี่ยนะกับคนกรุงเทพเนี่ยนะตอนเนี้ยเป็นเสียงส่วนใหญ่ของมวลมหาประชาชนและไอ้คน2กลุ่มเนี่ยเป็นคนที่ใช้บัตรทองน้อยที่สุดเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนที่มีสัดส่วนการใช้บัตรทองน้อยที่สุดรองลงมาก็คือภาคใต้คนกรุงเทพมีเหตุผลว่าเขามีรายได้มากพอสมควรใช่มั้ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องสถานบริการของรัฐเนี่ยแน่นแออัดมันคิวยาวรอนานเขาก็เลยไปใช้บริการเอกชนหรือใช้บริการที่เสียตังค์นะส่วนคนภาคใต้เนี่ยเขาก็บอกว่าพวกขายยางได้ 4-5 แผ่นขายปาล์มได้ทั้ง 20-30 กิโลเลยนะเขาก็มีเงินจ่ายค่าหมอแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าเสียเงินน่าจะได้รับบริการที่ดีกว่าใช่ไหมพวกเราคอยใครที่มาจากภาคใต้อันนี้เป็นเหตุผลที่คนใต้ที่คนกรุงเทพเนี่ยใช้บัตรทองน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่พึงพอใจนะเขาก็พึงพอใจในระดับหนึ่งต่อไปนะครับคือไอ้เรื่องนี้พันธกิจอะไรเนี่ยเขาเป็นเรื่องตรงไปตรงมานะขออนุญาตข้ามไปเลยนะข้ามไปเลยฮะข้ามไปเลยจะเห็นว่าสปทช.เราทำงานเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวเราก็จำเป็นจะต้องมีพรรคพวกมีเพื่อนฝูงมีเครือข่ายมีภาษาจีนก็เลยมีกากีนั่งอะไรทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องมาช่วยเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นที่ต้องช่วยกันทำงานตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็สร้างวีรกรรมไปเยอะแยะนะฮะเป็นต้นแบบของหน่วยงานของรัฐที่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วกล้าที่จะยืนหยัดในเรื่องที่ทำเรื่องที่ถูกต้องก็ได้รับคำชื่นชมเยอะกรมบัญชีกลางนะซึ่งดูแลข้าราชการพวกเราในห้องนี้เวลาจะป่วยก็ต้องใช้บริการกรมบัญชีกลางก็กรมบัญชีกลางก็ปรับตัวตามระบบที่สปทช.คิดเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องยอมรับเลยว่ากรมบัญชีกลางเองเนี่ยความที่เขาเองก็ไม่มีคนไม่มีบุคลากรไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเวลาสปทช.คิดอะไรขึ้นมาที่เขารู้สึกว่ามันดีเขาก็เอาด้วยเพราะฉะนั้นที่ผ่านมากรมบัญชีกลางก็เป็นแนวร่วมได้ดีนะแล้วเขาก็มีข้อจำกัดเยอะพอสมควรนะครับประกันสังคมอาจจะยังมีปัญหาเรื่องระเบียบเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องอะไรต่างๆนะแต่ว่าที่ผ่านมาประกันสังคมก็มาร่วมมือกับสปทช.เยอะขึ้นอย่างเรื่องการใช้ยาเรื่องของสิทธิประโยชน์บางอันซึ่งใช้รูปแบบร่วมกันแม้กระทั่งเรื่องงานสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยซึ่งประกันสังคมเนี่ยคือปัญหาอย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคือพวกที่เขาเรียกว่าเป็นเซลพรีเมียมนะคือพวกที่ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะเอาสะสมเงินไว้ดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมก็ดีหรือประกันสุขภาพเอกชนก็ดีพวกนี้จะไม่ได้รับบริการงานสร้างเสริมสุขภาพงาน PP เนี่ยเขาจะได้รับบริการกระท่อนกระแท่นมากอันนี้เขาก็ต้องมาพึ่งหน่วยปตช.ก็พยายามร่วมมือกันทำเรื่องพวกนี้นะหรือสสส.อะไรพวกนี้นะเราก็ทำงานร่วมกันเยอะตอนนั้นก็เป็นเครือข่ายหรือองค์การเป็นสัตว์สชหรือสปชอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เราก็มีโครงการร่วมกันตลอดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอพูดบอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยเนี่ยความสำเร็จก็ดีหรือความไม่สำเร็จก็ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสปชอย่างเดียวมันทั้งยวงเนี่ยทั้งพวงเนี่ยมันอย่างเราตอนนี้เราทำเรื่องไอ้ฉุกเฉินไปที่ไหนก็ได้นะทำตั้งแต่1เมษายนปี2555นี่ก็จะปีแล้วมั้งนะก็จะเห็นว่าความไม่ราบรื่นก็ยังมีนะความยังไม่เข้าที่เข้าทางในบางอย่างก็ยังมีมันก็เกิดจากองค์กรบางองค์กรที่ระเบียบอาจจะยังไม่ได้แก้ไขนะหรือบอร์ดก็ยังไม่ได้อนุมัติหรือยังไม่ได้เห็นชอบในบางมติบางประเด็นเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเวลาแก้มันต้องแก้ทั้งพวงบางอย่างมันแก้ที่หน่วยงานเดียวองค์กรเดียวก็อาจจะทำยากเหมือนกันนะต่อทีนี้เราเห็นว่าเนี่ยงบประมาณในระบบหลักประกันเนี่ยนะตั้งแต่ทำมาปี2555 2545 46ง
ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฉะเฉลี่ยแล้วปีนึงก็8% 9% 7% อะไรก็แล้วแต่นะก็มีคนบอกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะพอนะคนที่ถามเนี่ยเป็นนักการเงินถามว่าเมื่อไหร่งบจะพอเพราะว่าไม่ต้องเพิ่มอีกอ่ะนะซึ่งเราก็บอกเขาไปว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าค่าตอบแทนเงินเดือนเขาเอาเงินเดือนมาผูกพ่วงไว้ในนี้ด้วยใช่ไหมค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เพิ่มขึ้นปีละ 6% 6% ทุกปีใช่มั้ยค่าอยู่ค่ายาก็แพงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเราต้องจ้างลูกจ้างจ้างคนพนักงานอะไรต่างมันก็มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำ300บาทอะไรเงี้ยค่ายาก็แพงขึ้นนะค่าน้ำมันค่าอะไรต่างแพงขึ้นหมดอ่ะนั้นเราคุณจะให้เงินมันเท่าเดิมได้นี่ปัญหาหนึ่งที่เราเป็นห่วงก็คือปี5 58ที่จะถึงเนี่ยนี่ก็เดือนมีนาเข้าเดือนที่5เดือนที่6แล้วเนาะปี58เนี่ยเรากลัวว่าเขารัฐบาลจะให้เงินเราเท่าเดิมนะเพราะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์จะให้เนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็ต้องหาวิธีที่ทำยังไงให้รัฐบาลเข้าใจแล้วก็สนับสนุนมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะปี58เนี่ยจะเป็นปีที่พรบ.ประมาณก็น่าจะออกช้าเนื่องจากรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจในการจะทำเรื่องนี้แต่จริงๆกระทรวงการคลังก็ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็มันมีกฎหมายรองรับอยู่ก็เรื่องพรบ.ประมาณมันก็คงต้องออกมาแต่ว่าพอไม่มีรัฐบาลที่แท้จริงการดีเฟนหรือการมาวางระบบประมาณเนี่ยส่วนใหญ่จะอิงระบบเก่าเพราะฉะนั้นเมื่ออิงระบบเก่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่างั้นทุกหน่วยงานก็เอาเงินเท่าเดิมไปก่อนก็มีความเป็นไปได้ซึ่งถ้าโรงพยาบาลไม่เงินเท่าเดิมเนี่ยในขณะที่พวกท่านก็ต้องยังต้องขึ้นเงินเดือนใช่ไหมในขณะที่พวกท่านก็ยังต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่ค่าอยู่ค่ายาค่าต่างๆไอ้นี่ก็จะเป็นอันหนึ่งที่มันเป็นปัจจัยคุกคามการทำงานของระบบหลักประกันต่อผมจะไปเร็วๆแล้วกันนะก็ตอนนี้คนไทย 75% ก็ใช้สิทธิ์ประกันนะฮะนอกนั้นก็เป็นสิทธิ์อีกหนึ่งนะแล้วก็มีจริงๆมันยังมีสิทธิ์หนึ่งคือกลุ่มที่เซลล์พรีเมียมตัวเองนะเช่นสภาพต่างๆผมยังสงสัยรายการบินไทยเนี่ยปีนี้ขาดทุนเป็นหมื่นล้านทำไมเขายังมีเงินรักษาพยาบาลกันเองได้แสดงว่ามีเงินเก่าแล้วเยอะๆอะไรเงี้ยต่อไปเลยครับนี่ชาวบ้านได้อะไรบ้างอันนี้ก็ไปเร็วๆเลยนะต่อไปก็จะเห็นว่าเนี่ยไอ้คนล้มละลายอะไรเนี่ยนะหรือว่าไอ้การเข้าถึงบริการ UR นะครับมันก็เพิ่มขึ้นตอนเราทำโครงการหลักประกันใหม่ๆเนี่ยคนไทยใช้บริการประมาณปีละครั้งกว่าเนี่ยต่อคนตอนนี้มันการ3คน3ครั้งต่อคนต่อปีแสดงว่าคนไทยก็เข้าถึงบริการมากขึ้นแต่ตัวเลขจริงๆเนี่ยนะเขาบอกไม่ใช่3หรอกคนไทยเนี่ยเราไปใช้บริการหาหมอรักษาพยาบาลเนี่ยเขาบอก6ครั้ง7ครั้ง8ครั้งหมดเรียกว่าคลินิกบ้างโรงพยาบาลเอกชนบ้างไปร้านขายยาบ้างนะอะไรเงี้ยแต่ที่ว่ามาใช้บริการในระบบแค่3ครั้งกว่าๆคนต่อปีนะอะไรอย่างที่คนอังกฤษ9ครั้งต่อคนต่อปีคนไต้หวัน12ครั้งต่อคนต่อปีอะไรพวกเนี้ยต่อไปการเข้าถึงบริการและความครอบคลุมในการดูแลเนี่ยนะฮะเอาไปยกตัวอย่างเรื่องหัวใจเนี่ยหัวใจขาดเลือดก็เดี๋ยวนี้เราคนไทยก็ได้รับการดูแลได้ยาละลายริ่มเลือดได้ยาอะไรต่างๆมีระบบการจัดการที่ดีขึ้นต่อหรือคนที่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หลอดเลือดสมองอุดตันอะไรต่างๆตอนหลังเนี่ยเราก็มีการให้ยาละลายริ่มเลือดอะไรต่างๆก็ได้รับการดูแลดีขึ้นแต่คนที่กำลังนั่งหลับตานี่เป็นเจ้าหน้าที่ของปตท.นะไม่ใช่คนไข้จริงๆเราก็เลือกคนสวยๆต่อไปซึ่งคนไข้ได้รับการคนป่วยที่ดูแลโรคหัวใจนะก็เราก็จะเห็นประเด็นอย่างนี้การให้บริการผ่าตัดคิวยาวรอนานอะไรต่างๆก็ดีคนไข้ UC เนี่ยบางคนได้ไปนอนผ่าตัดที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะผมเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ไปใช้บริการเลยคนไข้ UC บางคนผ่าหัวใจเนี่ยไปผ่าที่บำรุงราษฎร์แล้วก็ได้รับบริการที่ดีมากชาวบ้านก็ประทับใจต่อ
ส่วนโรคที่เป็นโรคเรื้อรังอะไรต่างๆเนี่ยนะจริงๆกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลอยู่แล้วนะเราก็เพิ่มเรื่องการคัดกรองเรื่องของไอ้การดูแลในระบบพื้นฐานเข้าไปนะคนไทยก็ได้รับการคัดกรองได้รับการอะไรต่างๆดีขึ้นต่อเรื่องต่อกระจกเรื่องอะไรพวกนี้นะเดิมชาวบ้านก็บางทีก็รอนานคิวยาวนะครับคนก็ต่อสุกซะก่อนบางคนก็ตาบอดซะก่อนตอนนี้ก็ได้รับการที่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆต่อหรือยาเอทยาต่างๆการเข้าถึงยาเอทอะไรต่างๆจริงๆกรมคอรอของกรมโรคก็ทำตั้งนานแล้วนะแต่ว่าพอเราเข้าไปร่วมมือกันมันก็ทำได้ดีขึ้นนะการเจาะเลือดก็ดีการได้รับยา ARV ต่างๆก็ดีต่อหรือเรื่องไตวายนะไอ้ไตวายเนี่ยเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจมากเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาชื่นชมแล้วก็มาดูงานที่ประเทศไทยเนี่ยเยอะเรื่องการจัดการผู้ป่วยไตวายซึ่งทั้งประเทศตอนนี้ประเทศไทยมีคนที่ต้องใช้บริการอันนี้อยู่ประมาณ3เกือบ 20,000 คนนะเฉลี่ยแล้วตำบลนึงประมาณมีประมาณ4คน5คนนะถ้าเป็นในเมืองก็จะเยอะกว่านั้นนะแต่บ้านนอกเนี่ยประมาณตำบลละ 4-5 คนที่ต้องใช้บริการรักษาโรคไตวายซึ่งมีทั้งการฟอกเลือดและก็การรักษาไตวายทั้งลำท้องทั้งช่องท้องต่อเรื่องกองทุนตำบลนะก็ให้ท่านรู้พอเป็นไอเดียก็แล้วกันเราทำกองทุนตำบลมาตั้งแต่ปี48-49นะส่วนเนี้ยมันเป็นระบบที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถเอาปัญหาเขาขึ้นมาคุยกันแล้วก็มีงบในการที่จะไปทำงานยกตัวอย่างเช่นผู้พิการนะไม่มีคนดูแลหรือว่าคนแก่ถูกทิ้งอยู่ที่บ้านคนเดียวนะมีข้าวกินบ้างไม่มีคนกินบ้างป่วยเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็ไม่มียาไม่มีใครพาไปโรงพยาบาลไม่มีค่ารถไม่มีอะไรนะหรือคนตาบอดอะไรเงี้ยถูกทอดทิ้งอะไรคนเป็นโรคจิตอะไรถูกทอดทิ้งอยู่อะไรเงี้ยกองทุนเนี่ยเขาก็ชาวบ้านเขาก็เอาเงินจากกองทุนนี้เข้าไปช่วยก็กระทรวงสาธารณสุขช่วงแรกๆเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะก็มีความรู้สึกว่าทำไมเอาเงินของรปส.ต.ไปให้กองทุนตำบลตอนหลังเมฆกระทรวงก็เข้าใจมากขึ้นเพราะมันทำให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่ากว่าที่ชาวบ้านจะเรียนรู้วิธีการใช้เงินก่อนอะไรต่างๆมันต้องใช้เวลาต่อไปครับเรื่องของกลมละลายนะฮะถ้ายังไม่มีระบบหลักประกันเนี่ยมันจะอยู่ที่เส้นเขียวๆอ่ะนะคือคนไทยก็จะมีคนล้มละลายอยู่ตลอดเวลาจากการขายที่ขายบ้านขายทรัพย์สินขายอะไรต่างๆซึ่งยังไม่มีเงินรักษามะเร็งไม่มีเงินรักษาญาติพี่น้องที่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือโรคอะไรก็แล้วแต่ไตวายเป็นตัวอย่างที่ดีนะว่าตั้งแต่มีระบบนี้ขึ้นมานี่นักเศรษฐศาสตร์ก็มาช่วยคำนวณให้ตอนเนี้ยคนไทยที่ต้องได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องล้มละลายการเป็นคนจนอะไรแล้วก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงต่อทีนี้เรื่องที่ใกล้ตัวพวกท่านหน่อยก็คือเนี่ยเรื่องมาตรา41คือมันมีคำอยู่คำหนึ่งนะคือคำว่าความรู้พื้นฐานความรู้พื้นฐานยังชาวบ้านรู้ใช่ไหมว่าพอลูกได้อายุ15ปีแล้วไปทำบัตรประชาชนรู้ว่าพออายุ21ลูกชายต้องมีเกณฑ์ทหารอันนี้คือความรู้พื้นฐานนี่ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีเช่นผู้หญิงนะในที่นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นสุขภาพสีก็ต้องรู้ว่าเวลาตัวเองท้องเนี่ยต้องไปฝากท้องเราไม่ได้ปล่อยท้องโตเราไปคลอดเราตอน9เดือนแล้วไม่เคยเจอหมออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีปัญหาโน่นนี่นั่นหรือความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพง่ายๆเช่นเด็กแรกเกิดอ่ะจะป้อนกล้วยยังไม่ได้นะต้องให้เรือรอให้สักเดือนหนึ่งก่อนแต่ก่อนเนี่ยเราจะเจอบ่อยเด็กท้องอืดเพราะแม่กับยายไม่รู้จับป้อนกล้วยแต่อายุ7วันอะไรเงี้ยเด็กก็ย่อยท้องอืดท้องโตถ่ายไม่ออกอะไรเงี้ยหรือว่าลูกพออายุได้เดือนหนึ่งเนี่ยต้องพาไปฉีดวัคซีนหรือพวกนี้ไอเนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นนะซึ่ง
ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะคนไทยก็เข้าใจเรื่องพวกนี้กันเยอะทีนี้ความรู้พื้นฐานเรื่องการประกันเรื่องหลักประกันสุขภาพถามว่ามีไหมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องหลักประกันสุขภาพจำเป็นต้องมีไหมเช่นผมเคยเจอเศรษฐีคนหนึ่งนะขับรถเบนซ์อย่างดีเลยถามว่าแกมีบัตรทองหรือเปล่าแกนั่งคิดอยู่พักหนึ่งแล้วผมก็สงสัยจะมีนะเพราะไม่มีสิทธิ์อย่างอื่นแต่จริงๆเนี่ยเขาใช้บริการเอกชนตลอดแล้วถามว่ารู้เปล่าเวลาป่วยเนี่ยไปที่ไหนไม่รู้เพราะไม่เคยสนใจแล้วถามแกว่ารู้เปล่าว่าไอ้ฉุกเฉินเนี่ยไปใช้บริการที่ไหนก็ได้ก็ไม่รู้อีกนะไอ้เนี่ยคือการไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพนะซึ่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่ในเงินในกระเป๋าคุณหรอกนะแต่มันขึ้นอยู่กับสมองของเรานะว่าเราเข้าใจหรือมีความรู้เรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างง่ายๆเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยรู้ว่าเวลามีปัญหาเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยคุณหมุน1330ได้ไอ้นี่เป็น KPI ของเราเลยนะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยรู้จัก1330อยู่ตอนนี้ประมาณสัก 20% นึงอ่ะนะที่เหลือเนี่ยไม่รู้ว่ามีอันนี้แต่ว่าบางคนก็ยังดีอ่ะเวลาเราขึ้นทางด่วนเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมว่าเวลารถเสียเนี่ยมันจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้หมุนได้ถ้าถามเนี่ยส่วนใหญ่คนเนี่ยจะจำเบอร์ไม่ได้ไม่รู้เบอร์อะไรแต่ส่วนใหญ่จะรู้ว่ามีเบอร์อยู่ข้างๆทุกครึ่งกิโลนะได้โทรเบอร์นั้นไอ้นี่ก็ยังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ชาวบ้านรู้เหมือนกันว่ามี1330อยู่เวลามีปัญหาอะไรโทรหาได้24ชั่วโมงหรือเรื่องในกองทุนตำบลที่เมื่อกี้ผมพูดไปเราก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยรู้จักกองทุนตำบลมันมีการศึกษาวิจัยเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านรู้จักกองทุนตำบลน้อยมากรู้อยู่สัก 10% อย่างเงี้ยแค่นั้นเราไม่รู้จักกองทุนสุขภาพชุมชนเนี่ยไม่รู้จักทั้งที่เป็นสิ่งที่เขาสามารถจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นเยอะเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องความรู้พื้นฐานหนึ่งหลักความสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการบ้านใหญ่ของสมทชรวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยจะต้องมาช่วยกันที่ทำให้ประชาชนเข้าใจกันเนี่ยเช่นฉุกเฉินไปที่ไหนก็ได้เนี่ยชาวบ้านต้องรู้หรือว่าไอ้ที่อาจจะยากไปหน่อยเช่นปีนึงเนี่ยให้เปลี่ยนสิทธิ์ได้กี่ครั้งเนี่ยไอ้นี่ก็ยากไปหน่อยแต่ว่าชาวบ้านควรจะรู้ว่าคุณเปลี่ยนสิทธิ์ได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยมาทำงานก่อสร้างโรงพยาบาลรามาสาขาบางพีที่เมื่อวานซื้อถล่มตายไป11 คนเนี่ยนะบ้านอยู่101มาอยู่2-3 ปีเนี่ยนะแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนสิทธิ์สิทธิ์ก็ยังอยู่โรงพยาบาลยังหมด101พนมไพร101อยู่เลยคือถ้าไม่ฉุกเฉินก็ไม่เป็นก็แล้วไปคือถ้าฉุกเฉินก็แล้วไปนะมันว่าเขาไปใช้ที่ไหนก็ได้เลยว่าถ้าไม่ฉุกเฉินเนี่ยเวลาจะใช้บริการก็จะมีปัญหาทันทีเช่นป่วยเป็นโรคธรรมดาก็ต้องจ่ายเงินนี้แล้วจริงๆเขาสามารถที่จะเปลี่ยนสิทธิ์ได้ขอว่ามันลงทะเบียนอยู่ในปริมณฑลที่บางพีที่อะไรพวกนี้อยู่ได้ไอเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น health literacyซึ่งเรื่อง health literacy เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขกับสปชต้องร่วมมือกันในทางการทำให้ประชาชนเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่องมาตรา41ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะแต่มีบางคนบอกว่าให้ชาวบ้านรู้น้อยๆก็ดีนะพอรู้เยอะเนี่ยเขาก็จะร้องเรียนเยอะแยะเลยแล้วดีไม่ดีทนายก็จะมาช่วยร้องด้วยอะไรแนะอะไรต่างอันนี้ก็เป็นมุมมองเป็นความคิดเห็นนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ในระบบเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการก็ดีนะหรือว่าผู้ให้บริการก็ดีเนี่ยเรื่องการชดเชยเรื่องการอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีขึ้นนะมีระบบที่ดีมีเคสเข้ามามีการเอาใจใส่มีการดูแลแล้วก็เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งที่ระดับรปสตเราก็เริ่มพัฒนาว่าจะให้ช่วยดูแลเรื่องการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนด้วยเรื่องมาตรา41นี่ก็ดีต่อไปก็ด้วยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะตอนหลังเนี่ยสปสช.ก็ได้รางวัลเยอะนะฮะไอ้นี่ไม่ได้มาโฆษณาตัวเองแต่ว่ามีคนอื่นเข้ามาดูระบบของเราแล้วก็ระบบของสปสช.นี่ดีนะอะไรเงี้ยต่อไปแล้วก็เราก็ได้ ASO ได้ Thailand Quality Award ได้อะไร
หลายเรื่องนะฮะต่อทีนี้มันก็อันนี้เป็นพาร์ทแรกที่ผมอยากจะคุยกับพวกเรานะยังมีเวลาสักจะเริ่มสีมาแล้วใช่ไหมฮะ ผมก็มีใช้เวลาอีก5นาทีแล้วกันนะฮะก็พูดอีกเรื่องนึงเรื่องเขตสุขภาพให้พวกเราฟังนิดนึงนะฮะจริงพวกเราคนบอกอาจารย์หนูดูแลเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนหนูไม่สนใจเรื่องเขตสุขภาพผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งสักพักนึงเนี่ยมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของท่านอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ให้ข้อมูลเล็กน้อยนะฮะพอเป็นให้พวกเรารู้จักเรื่องนี้นิดนึงคือเรื่องเขตสุขภาพเนี่ยนะมันมี